กินข้าวก่อนลูกเจ๊หลอกไปให้คุณจอยคุณจอยหน่อยเร็วนี่หน่อยหน่อยหน่อยคุณเกรซถามมาเลยครับผมก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับกับมหากรรมนะครับฟุตบอลช่อง3ครับปีนี้ครบรอบ54เอาใหม่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 ยังไงครับอันนี้ไป2นาทีกว่าแล้วนะอันนี้เดี๋ยวครับก็กลับมาเจอกันอีก1ครั้งครับผมกับมหกรรมฟุตบอลช่อง3ครับปีนี้ก็ครบรอบ54ปีแล้วใช่ครับเรียกว่ามีงานที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ของช่อง3ก็มีปีละครั้งถูกต้องที่จะมอบความสุขคือความสุขให้กับแฟนๆครับปีนี้โยกย้ายมาเตะที่สนามสุขใช่ครับก็อยากชวนไปดูกันเยอะครับผมจริงๆเราก็รอคอยแต่เราก็อยากจะให้แดดมันร่มๆสักนิดนึงนะแต่ว่าทุกครั้งที่เราไปเนี่ยสิ่งที่เราแบบแฮปปี้เลยคือแฟนคลับของพวกเราแบบไปนั่งเชียร์แล้วแบบว่าโอ้โหแบบตากแดดแต่ก็ยังคงสู้ไปกับพวกเราคืออันนี้เป็นเรื่องจริงไม่ได้แบบดึงดราม่าดึงแบบซึ้งนะแต่ว่าเราร้อนจริงอ่ะแต่ว่าแฟนคลับร้อนกว่าเราอีกมองเข้าไปแล้วแบบโอ้โหเขาก็ยังอยู่นี่คือกำลังสำคัญเลยใช่ใช่มันวิ่งไม่ไหวจะมีตัวช่วยกันหรอเอาแน่นอนเอ้าใช่สิมันก็ไม่ไหวอยู่แล้วผมอ่ะจะลงกี่นาทีเขาคือกัปตันรุ่นหนุ่มเราคือกัปตันรุ่นโตแล้วรุ่นโตแล้วหรือว่ามีวิวแชร์มีมั้ยผมว่ายังไงต้องการคนเข็นด้วยอะไรโยนอะไรมาครับเราก็ยังพอไหวแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ไหวเราจะไม่แสดงอาการแต่เราจะรีบเปลี่ยนตัวเลยถูกต้องแล้วมีน้องๆเราก็ทําเป็นแอคเหมือนแบบว่าออกไปจัดทีมถูกต้องจริงๆเราให้น้องๆอันนี้ปีนี้มีผู้ช่วยด้วยไม่ใช่ผู้ช่วยนี่เป็นกัปตันกัปตันวัยหนุ่มรุ่นหนุ่มกัปตันวัยหนุ่มก็ลงแต่5นาทีแรกถึงนาทีที่90เลยนายนี่เขาต้องลงก่อนเลยกับคู่กันเลยต้องลงเลยใช่ๆกับตาจูเนียเข้ามาคู่กันหน่อยคุณไปคู่ตัวชั้นหน่อยครับชั้นหน่อยถูกใจไหมได้คนใจเพราะว่าผมเคยเตะบอลคนนิดเดียวเองแล้วก็ปีที่แล้วคนนิดเดียวเองคนนิดเดียวเองแต่ว่าปีนี้เราได้อยู่ด้วยกันไงได้เล่นด้วยกันเยอะขึ้นแล้วพี่บอยนะถูกใจไหมฮะถูกใจไหมถูกใจก้าวพูดดีๆไปถูกใจครับถูกใจฮะเฮ้ยบังคับเหรอเป็นไงบ้างหนักใจไหมหนักใจมันต้องแบบมันทำหน้าที่เป็นกัปตันหนักใจนะเพราะเอาจริงมันค่อนข้างไวมากๆสำหรับผม2คนเพราะเอาจริงเรามีโอกาสได้เตะบอลช่องแค่ปีเดียวเองใช่เพราะการว่าปีต่อมาเราต้องกลายมาเป็นแบบรองกัปตันเลยแต่อยากให้น้องๆ2คนแบบอุ่นใจได้เลยถ้าเกิดไม่มีน้องๆ2คนเนี่ยก็อาจจะไม่มีคนกรี๊ดเลยก็ได้ใช่แล้วพี่เพิ่งมาแล้วใช่พี่ต้องขอบคุณครับปีหน้าต้องเป็นกัปตันหนึ่งแล้วว่าสองคนไม่ไหวปีหน้าเดี๋ยวพี่จะคอยสนับสนุนอยู่ข้างๆแต่เราเป็นกัปตันไปเลยเดี๋ยวปีนี้เรียนรู้งานไปก่อนเรียนรู้งานคุณจะสั่งของพี่เขาคืออะไรบ้างปีนี้อย่างที่บอกว่าผมอยากได้นักแสดงที่ฟิตๆอึดๆหน่อยเพราะว่าแดดมันแรงปีนี้เราก็ต้องช่วยกันวิ่งนิดนึงเพราะว่าพวกผมเองอาจจะวิ่งได้แค่ครับเดียวครับเหมือนทุกปีของผมเป็นสายนวดเน้นผ่อนคลายทุกปีสีนี่ทุกปีครับบอกแล้วครับยืนยันได้ว่าปีที่แล้วผมก็อยู่ทีมกับปีแล้วถ้าเกิดไปถึงเร็วปั๊บเจอบอยมาก่อนแล้วต้องสีฟ้าสปาแอนด์รีแลกซ์ครับผมไม่ยังผลการแข่งขันเน้นคอนเทนต์นะครับผมเน้นเข้ารวบไม่เน้นเข้ารอบครับผมนี่คือพูดเลยว่าเราปีนี้เราจะชนะในเกมพูดยากในเกมเราไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่จุดโทษเราชนะแน่นอนกล้ากดดันไหมกดดันครับกดดันตรงไหนที่พี่บอยพูดเมื่อกี้กดดันที่กดดันทุกอย่างที่พี่บอยพูดเลยฮะว่าต้องชนะหมดเลยชนะอยู่แล้วแต่ผมจะพยายามทำเต็มที่ฮะรับรองไม่ผิดหวังแฟนๆแน่นอนเกมกังวลอะไรกับทีมไหมหรือว่าเขามีตัวเกณฑ์หรือเขามีตัวแบบว่าตัวยิงไหมหรือว่าทีมโน้นกลัวอะไรไหมกลัวเลยเขาจะตรงนี้เขาเก่งอ๋อทีมนั้นแหละถ้าเกิดว่ายังมีคนไม่มาหลายคนนะใช่ที่วันนี้ไม่ได้จับฉลากไม่มาแล้วก็ฟิตอีกหลายคนเลยแต่ทีมเรามีเด็ดนะเอาไปเอาไหมเด็ดคุณไปสีฟ้าไหมถ้าเกิดเท่าที่มีอยู่ก็เหนื่อยอยู่แล้วอย่างเช่นป๊อปถากูลก็เหนื่อยอยู่แล้วอย่าเอาเด็ดคุณมาเลยอเล็กเดดอีกเหนื่อยใจวันนี้ที่ไม่มานี่ไม่ได้ติดภารกิจอะไรนะบินมาจากยุโรปไปเล่นสกีมาเล่นสโนว์บอร์ดมาไม่แล้วไม่ใช่ลงเครื่องเย็นๆนะลงเครื่องเที่ยงแต่ไม่มาแต่งช่องไม่ไหวแต่ว่าเขายกว่าทีมเราเป็นทีมข้างรักแต่คนที่ลีกมา5คนแรกคือข้างรักหมดเลยใครบ้างใครบ้างฮะบอยเจมส์จีก็อเล็กอ่ะเนาะ
ไม่หมายถึงเราไม่ทั้งทีมอ่ะเขายกแค่ทีมเราเป็นทีมข้างรักทีมผมก็ข้างรักอยู่แล้วเพราะว่าทีมเขากัปตันเขาไม่ค่อยข้างก็เลยไม่มีไงทีมผมข้างใครข้างใครยังไงอ๋อเน้นข้างใครมาถูกเขาข้างรักก็ไม่ได้อย่างนั้นหรอกมันมารวมตัวพอดีมีใครเป็นนะผมนายอเล็กอเล็กเจมจีอ๋อเจมจีมีแฟนหมดเลยเจมจีข้างไหมทำจริงข้างไหมโอ้โหไม่ต้องตอบหรอกว่าไม่ต้องตอบว่าข้างหรือไม่ข้างแค่ตอบว่าโอ้โหน่ารักโอเคโอเคไม่เกินจังยอมไม่เป็นไรข้างไหนฝากเลยฝากเลยครับปีนี้เจอกันที่ไหนยังไงได้ครับผมลองก่อนฝากพี่แฟนคลับทุกคนนะครับผมใครนะครับที่เป็นแฟนคลับช่อง3นะครับผมอยากไปร่วมสนุกกันนะครับก็สามารถไปเจอกันได้ที่สนามสุขพัชราศัยวันที่23มีนาคมนะครับผมก็อย่าลืมไปเจอกันเยอะๆด้วยนะครับครับผมก็ยังไงก็ขอฝากให้พี่ๆน้องๆนักแสดงทุกคนเนี่ยเตรียมตัวกันให้พร้อมครับผมแล้วก็พี่ๆแฟนคลับทุกคนเนี่ยเตรียมร่างกายกันให้พร้อมเราจะไปสนุกด้วยกันครับผมวันที่23มีนาคมครับครับก็เหมือนเดิมทุกปีครับผมดูฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมก็ติดตามข่าวสารทางช่อง3ให้ดีนะฮะว่าจะมีการแจกบัตรเมื่อไหร่ที่ไหนยังไงมีแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งก็คือวันที่9มีนาคมที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะครับผมไปรับบัตรกันได้ครับผมแจกฟรีนะครับรวมถึงถ้าวันนั้นใครไม่ว่างไปหน้างานเลยนะฮะมีกิจกรรมแจกบัตรกันครับผมใช่ครับก็มาสนุกกับพวกเราครับแล้วก็เอาความสุขกลับบ้านไปครับครับผมครับขอบคุณมากๆครับ